อันนี้คือสิงโตค่ะก่อนจะเป็นสิงโตเนี่ยมันก็เป็นเสือก่อนมันจะเป็นได้สองแบบคือเป็นเสือแล้วค่อยว่าอ่ะเอาสิงโตค่อยเปลี่ยนจากเสือให้เป็นสิงโตเพราะรูปทรงมันเหมือนกันอันดับแรกบินหนึ่งลูกนะลูกที่สองลูกที่สามเท่ากันนะรวมแบบนี้รวมเข้าหากันแบบนี้นะมันจะเป็นไข่ไข่ควายจับจุกดึงจุกให้แน่นล้างไปที่ข้างล่างตรงนี้ดึงนะจับจุกดึงจุกล้างลงไปและเก็บจุกเข้าไปข้างในนี้นี่คือจมูกเหรอนี่คือจมูกสิงโตนะต่อไปลูกตาทำอย่างนี้ใหญ่ๆ3ลูกรวมเข้าไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งให้เท่ากับเมื่อกี้นะเหมือนหน้าพิงแพนเตอร์เหรอใช่เห็นหน้าสิงโตหรือยังคะนี่คือหน้าเสือแต่เสือกับสิงโตมันคือหน้าเดียวกันปิดหูสองข้างแบบนี้นะอ๋อนี่ตรงนี้ต้องปักให้ลูกตาใหญ่ๆนะเนี่ยเป็นลูกตาใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเขียนตาก็ขีดลงอย่างนี้สองทีนะคอขาเหมือนกับหมาเลยเหมือนหมาเลยนี่คือเสือนะนี่คือเสือนี่วะเอนี่วะไม่ปากกาเปล่าวะเมจิกอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกโอเคแป๊บนึงส่วนนี้ถ้าจะเอาเสือตัวเมื่อกี้เป็นสิงโตสูบสีเหลืองขึ้นมาตัวมันต้องเป็นสีส้มนะเอาจุกนะมัดไปที่นี้ตรงกลางหน้าข้างไหนตาใหม่นี่ตานี่จมูกนะเออได้พันเข้าไปก่อนเลยพันตรงจมูกมาอย่างนี้เห็นไหมมันจะอยู่ลักษณะนี้อันนี้คือจมูกนี่ตาสองข้างพันตรงนี้พันเข้าไปพันเสร็จปุ๊บพันกลมๆสองลูกแล้วล้างไปที่หูแบบนี้สามลูกอันนี้ส่วนหัวนะล้างไปที่หูอีกฝั่งนึงแล้วก็อีก2ลูกเก็บเข้าจมูกเหมือนเดิมเข้าแก้มข้างที่เหลือจิกแตกทาดาพับหูเข้ามาอย่างนี้เขียนตาด้วยเขียนตาเวลาเขียนตาเขียนงี้ไม่ต้องเขียนอะไรมากตาสิงโตจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นปากกาหัวม้าสี่เหลี่ยมขีดออกมาแค่นี้จมูกดูเสร็จเนี่ยสิงโต